ลาล่าส่งกำลังใจให้ลูลูให้เรื่องร้ายๆผ่านไปชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นลาล่าส่งกำลังใจให้ลูลูให้เรื่องร้ายๆผ่านไปชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นลาล่าส่งกำลังใจให้ลูลูนักร้องลูกทุ่งชื่อดังลาล่าอาสยามโพสต์ข้อความให้กำลังใจลูลูอาสยามเพื่อนสนิทผ่านไอจีลาล่าขีดล่างบิ๊กฟลาเวอร์โดยมีข้อความว่าเป็นครั้งแรกที่เธอเกิดปัญหาและไม่สบายใจเราเข้าไปกอดเธอไม่ได้แต่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเราก็เจ็บและรู้สึกไม่ต่างจากเธอเลยเราทำได้อย่างเดียวคือทำหน้าที่แทนเธอให้ดีที่สุดเรารู้ว่าเธอแทบบ้าตายแต่เราต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้แทบบ้าตายเหมือนกันทำได้แค่ส่งกำลังใจให้และชวนเธอพูดขำขำกลบเกลื่อนเรื่องบ้าบ้าให้เธอลืมเรื่องที่เลวร้ายออกจากสมองสักหนึ่งนาทีก็ยังดีเธอคือสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตฉันนนนะอาลูเลิฟยูคิดว่าเราขึ้นรถไฟเหาะแล้วมันหวาดเสียวที่สุดนะเรื่องร้ายร้ายมันผ่านไปแล้วปอลอหิวข้าวทำกับข้าวให้กินหน่อยเปิดไวรอเบยนะหิวมากกบหัวรอทั้งน้ำตาครูจิบ้าตายอ่านข่าวนาทีเผชิญหน้าลูลูลาล่าโผล่ร่วมงานไหว้ครูนาฏศิลป์พร้อมกันหลังแตกหักอ่านข่าวรู้จักสาวคู่ซีลูลูลาล่าเพื่อนแท้กว่า20ปีก่อนดราม่าสะเทือนสัมพันธ์คนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยไร้โควิดหลังคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอีกร้านคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยไร้โควิดหลังคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอีกร้านคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ส้มตำนัว SOMTAM นัวร้านอาหารอีสานรสชาติตามแบบฉบับดั้งเดิมที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า20ปียังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นสำคัญโดยมีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการในการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยแต่ได้มีกระแสข่าวรายงานซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดกับลูกค้าของส้มตำนัวได้จากข่าวร้านตำนัวซอยลาซานมีผู้ป่วยโควิด-19 เข้าใช้บริการอ่านข่าวผู้จัดการส่วนตัวดวงแจงแล้วหลังเจ้าของผับดังติดโควิดโพสต์ภาพร่วมเฟรมคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยจึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าร้านดังกล่าวไม่ใช่สาขาของทางร้านแต่อย่างใดซึ่งปัจจุบันส้มตำนัวมีทั้งหมด6สาขาได้แก่สยามสแควร์คนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยงานนี้ดารานักแสดงหลายคนที่เคยมาใช้บริการที่ส้มตำนัวอาทิพลอยเชอร์มาบุญยศักดิ์พีคพัทรศยาครือสุวรรณสิริลูกก๊อฟคณาทิพย์สุนทรรักและอีกมากมายต่างออกมาช่วยคอนเฟิร์มให้แฟนๆคออาหารรสชาติจัดจ้านมั่นใจในความปลอดภัยเพราะส้มตำนัวได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยคุณดีสุธาชนวัฒนะสิมากรเจ้าของร้านส้มตำนัวกล่าวว่านอกเหนือจากความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบและขั้นตอนการปรุงอาหารแล้วนั้นส้มตำนัวขอยืนยันว่าทางร้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและผู้มาใช้บริการเรามีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านการกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและจุดสัมผัสตั้งจุดบริการเจลล้างมือเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรับประทานอาหารภายในร้าน
หรือซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านรวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่จึงขอให้ทุกคนมั่นใจและไว้วางใจในการให้บริการของส้มตำนัวได้เลยครับคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยทั้งนี้ส้มตำนัวพร้อมให้บริการด้วยมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจการใช้บริการภายในร้านที่ปลอดภัยสะอาดและรองรับการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารต่างๆเช่นลินีแมนGrab Food Food Panda Gojek เป็นต้นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้เลิกดีลงเสาเอกบ้านหลังใหม่แค่พื้นที่ก็รู้เลยต้องอลังการใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้เลิกดีลงเสาเอกบ้านหลังใหม่แค่พื้นที่ก็รู้เลยต้องอลังการใบเฟิร์นพิมชนกเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆรับต้นปีของนักแสดงสาวมากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกและครอบครัวที่ล่าสุด8มกราคมใบเฟิร์นก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่ที่ตนเองและครอบครัวได้เลิกดีลงเสาเอกสร้างบ้านหลังใหม่เอาเลิกเอาชัยกันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งงานนี้ใบเฟิร์นทุ่มมากในการตอกเสามงคลบ้านใหม่จนคุณพ่อแซวว่าบ้านต้องแข็งแรงมากแน่ๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับใบเฟิร์นด้วยและบ้านหลังนี้ต้องใหญ่ปังอลังการแน่ๆเพราะดูจากพื้นที่แล้วกว้างใช่เล่นเลยทีเดียวซาร่า AF เล่าชีวิตตลกไม่ออกทนอยู่คอนโดน้ำรั่วกว่า7ปีเพื่อเก็บเงินสร้างบ้านให้แม่ซาร่า AF เล่าชีวิตที่ตลกไม่ออกจากคนที่ไม่เคยมีบ้านต้องทำงานเก็บเงินใช้หนี้ก้อนโตและทนอยู่คอนโดน้ำรั่วกว่า7ปีเพื่อเก็บเงินสร้างบ้านให้แม่ด้วยเงิน15ล้านทำเอาโลกโซเชียลถึงกับอึ้งหนักมากเมื่อเห็นสภาพห้องของซาร่า AF หรือซาร่านลินที่อาศัยซุกหัวนอนมานานกว่า10ปีโดยสภาพห้องพังยับเยินเต็มไปด้วยข้าวของเสื้อผ้ารกไร้ทางเดินแอร์เสียทั้ง2ตัวต้องเปิดแอร์ทีละ 3-4 ชั่วโมงแล้วต้องปิดเนื่องจากน้ำแอร์รั่วแถมภายในห้องยังมีราขึ้นเป็นดอกเห็ดล่าสุดซาร่าเปิดใจถึงชีวิตที่หลายคนมองว่ามีความสุขแต่แท้จริงแล้วชีวิตของเธอตลกไม่ออกผ่านรายการแฉว่าชีวิตในวัยเด็กเธอไม่ค่อยมีเงินและต้องอยู่บ้านเช่าทำให้ซาร่าต้องทำงานตั้งแต่เด็กๆและเริ่มเก็บเงินสร้างบ้านหลักเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งได้มีโอกาสมาประกวดร้องเพลง AF และได้เป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปที่ประเทศจีนยอมรับค่าครองชีพที่ประเทศจีนค่อนข้างสูงมากจึงต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายและอีกส่วนหนึ่งส่งไปให้ที่บ้านพอกลับจากจีนกลับเจอแจ็คพอตหนี้ก้อนโตที่เกิดจากคุณแม่ยืมเงินไปซื้อที่ดินและรู้สึกว่าบ้านที่คุณแม่อาศัยอยู่น้ำท่วมบ่อยแถมคุณภาพชีวิตของแต่ละคนในครอบครัวเริ่มมีปัญหาจึงตัดสินใจทำงานเก็บเงินมาเรื่อยๆจนได้เงินก้อนหนึ่งมาใช้หนี้และสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเงินสดล้วนๆ15ล้านบาทส่วนสภาพความเป็นอยู่ในคอนโดที่เหตุขึ้นนั้นเจ้าตัวชี้แจงว่าเกิดจากเธอทำงานต่างจังหวัดเกือบเดือนโดยไม่ได้กลับคอนโดเลยแถมช่วงนั้นเป็นหน้าฝนพอดีทำให้น้ำท่วมทั้งห้องซึ่งพอกลับจากต่างจังหวัดได้เห็นสภาพห้องที่มีเหตุขึ้นและได้ถ่ายภาพให้ทีมงานรายการตีท้ายครัวจนเกิดเข้าใจผิดว่าซาร่าอยู่ในสภาพห้องที่มีเหตุขึ้นมา7ปีโดยแท้จริงแล้วเหตุขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่น้ำรั่วมากว่า7ปีด้านเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้นั้นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหมดทำให้ต้องวางเสื้อผ้ากองไว้ประกอบกับส่วนตัวไม่อยากเสียเวลาการทำงานจึงเบรกเรื่องการซ่อมแซมห้องไว้ก่อน